น้องเดือนพี่ก็นึกว่าอยู่บนเตียงแล้วใช่ไหมมาหอมหน่อยนะไม่เอาพี่ทองเดือนเหม็นเหม็นอะไรอ่ะเหม็นเหม็นเลยพี่ว่าตัวพี่หอมจะตายฮะหอมหน่อยมาเออนะโอ๊ยโดนอื่นก็มาเห็นหรอกนี่นี่เลยถ้าน้องเดือนไม่ร้องเสียงดังมันก็ไม่มีใครมาเห็นหรอกปล่อยเดือนนะมันปล่อยแต่ถ้าอยากให้มีคนเห็นร้องดังๆเลยร้องดังๆเลยมาไป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 ได้แต่พี่เดือนพี่จอมเลิกยุ่งกับน้องพาวสิทีเถอะเดือนขอยุ่งอะไรพี่ก็แค่เอ็นดูเหมือนน้องเหมือนนุ่งทำไมอ่ะพี่จะแย่เล่นบ้างไม่ได้หรือไงฮะคิดมากไปเปล่าแต่ที่เดือนเห็นมันไม่ใช่พี่ก็แค่เข้าไปคุยด้วยเฉยๆคิดเป็นอะไรพี่จอมทำอะไรย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจหยุดเลยนะพี่ไม่ชอบนะที่เห็นใครมาจับผิดพี่แบบเนี้ยเดือนไม่ได้จับผิดแต่เดือนเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรถามว่าเห็นอะไรทำไมชอบทำให้อารมณ์เสียจังวะเล่นตัวนักนะคิดว่าจะรอดเงื้อมือฉันไปได้อย่างนั้นเหรอคนอย่างไอ้จอมพลมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนที่จะเอาพ่อมาขู่กำนันแสงมันจะคุ้มกะลาหัวไว้ได้สักกินน้ำวะเต็มใจไปให้เขาจู้เต็มใจไปให้เขาจับมาทำไมล่ะครับมัน